วิธีทำวุ้นผลไม้รวมเริ่มจากใส่ผงวุ้นก้ากลิ่นดอกไม้ไทยราโลโบลงในภาชนะเติมน้ำคนให้เข้ากันแล้วเปิดไฟคนตลอดเวลาจนเดือดเทวุ้นลงพิมพ์ที่เตรียมไว้จากนั้นใส่ผลไม้นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวเตรียมไว้ค่ะวิธีทำวุ้นกะทิใส่ผงวุ้นก้ารสกะทิราโลโบลงในภาชนะเติมน้ำคนให้เข้ากันเปิดไฟคนตลอดเวลาจนเดือดเทวุ้นกะทิลงบนวุ้นผลไม้รวมที่ทรงตัวแล้วนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวเตรียมไว้ค่ะวิธีทำวุ้นมะม่วงใส่ผงวุ้นก้ากลิ่นมะม่วงราโลโบลงในภาชนะเติมน้ำคนตลอดเวลาจนเดือดและส่วนผสมละลายหมดเทวุ้นมะม่วงลงบนวุ้นกะทิที่ทรงตัวแล้วนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวนำวุ้นออกจากพิมพ์จัดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยผลไม้และช่อสะระแหน่พร้อมรับประทานค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูวุ้นผลไม้รวมเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะ